สนับสนุนโดยกล่องรับสัญญาณดิจิตอลทีวีแฟมิลี่ประชันเสียงดีครับคนสุดท้ายของเราคุณอาทิตย์จากชุมพรคุณเก๋จากขอนแก่นก่อนจะแข่งกันเดี๋ยวเรามาคุยกับนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลวังไผ่คุณสุภชัยทิพย์สุวรรณสวัสดีครับสวัสดีครับ1ล้านเราจะไปพัฒนาอะไรครับได้พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลวังไผ่ครับเพราะปัจจุบันนี้ก็ปรับปรุงไปเยอะแล้วครับยังขาดอีกประมาณ1ล้านพอดีเลยขาดพอดีแป๊ะ1ล้านพอดีแล้วมาคุยกับนายกเทศมนตรีตำบลโนนสมบูรณ์คุณกฤตวัฒน์พงษ์สมบัติสวัสดีครับสวัสดีครับจะทำอะไรดีครับครับจะไปพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพคืออนามัยเดิมครับครับเดี๋ยวนี้ยกฐานะเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพเลยต้องการเงินล้านตัวนี้ครับและท่านนายกมีครอบครัวหรือยังคะเพื่อทหารออกกองไม่ทันโอเคครับคุณเก๋เลือกเพลงอะไรคะแผลเป็นมันวาเลนไทน์ค่ะคุณฝนธนสุนทรฝนธนสุนทรนะทางด้านคุณอาทิตย์ฝนธนสุนทรนะอยากรักเธอครับของชยามิชัยครับพร้อมไหมคะพร้อมค่ะเต็มที่นะครับคนสุดท้ายของจังหวัดขอนแก่นแล้วนะครับครับแผลเป็นวันวาเลนไทน์โดยคุณเก๋จากขอนแก่นครับให้ถึงวันวาเลนไทน์14กุมภาพันธ์ใดหัวใจร้องไห้ทุกครั้งวันแห่งความรักต้องกลายเป็นวันรักพังเพราะคนเคยให้ความหวังเขาพังรักกลางกุมภาหลอกให้ไปหาแล้วลาลืมกันกุหลาบหลุดมือสีสันเห็นเขากอดกันตั้มตาตั้งแต่วันนั้นก็มีอันสิ้นคำสัญญาแผลเป็นแห่งเดือนกุมภาตามลาหัวใจทุกปีกุมภาปีนี้ก็คงเหมือนปีที่ผ่านกุหลาบคู่รักให้กันแต่เรานั้นต้องเดินหลบหนีกลัวน้ำกุหลาบสะกิดแผลใจที่มีให้คิดถึงคนยังมีขุดภาพความลังรังแกอยากให้บาดแผลห่างใจไปพลันรอคนมาล้างอาถรรพ์ลบคืนวันที่เป็นฝันร้ายมายืนกุหลาบทับรอยที่เป็นแผลใจแผลเป็นวันวาเลนไทน์จะได้จางไปสักทีบทไปถึงชายคนหนึ่งที่คิดถึงแบบซึ้งกับเธอวันวันได้แต่ละเมออกชายเฝ้าเพ้อแสนเปลี่ยวอยากเกี่ยวใจเธอมาครองเพราะพี่รักน้องคนเดียวบทไปถึงหัวใจผู้ชายคนนี้อ
อยากมีรักสักทีใจนี้เดียวได้มานานสอนรักมาปักกลางใจเมื่อเธอมาใกล้ทำให้ใจฉันสั่นเธอนั้นคือนางในฝันที่ใจของฉันมันรับว่าใช่เลยคิดถึงแต่เธอเงยอยากบอกรักเธอเฉยเงยหัดร้องมันยากนักเอ้ยหัดรักมันยากกว่าหัดรำมันยากนักเอ้ยหัดรักยิ่งหนักหนาช่วยเป็นคุณครูสอนให้รู้วิชาอยากรู้ภาษาบอกรักเธอจังเลยเก๋ก่อนนะคะครับก็เป็นคนที่ร้องเพลงดีแต่ทีนี้มันต้องมีจุดที่จะเรียกคะแนนกรรมการนะคะเช่นอาจจะต้องมีจุดพีคของเพลงที่เป็นไฮไลท์หรือเป็นกิมมิคของเพลงหรือว่าเราจะโชว์ท่อนนี้ปรากฏว่าพอมันไม่มีมันก็จะกลายเป็นว่าเหมือนคนเล่นยิมนาสติกแล้วเล่นท่าง่ายแต่ทำได้ดีถูกไหมมันอาจจะไม่มีคะแนนพิเศษในส่วนของคุณอาทิตย์ดูแล้วเหมือนดูพระเอกลิเกความสามารถในการร้องก็คือโอเคดูแบบ น่ารักโดยรวมๆค่ะก็เพลงอาจจะมีลูกเล่นได้โชว์ลูกคอมากกว่าค่ะคุณเก๋นั้นมีประสบการณ์เกือบ20ปีนะฮะในการเป็นหมอลำอาชีพก็เลยนิ่งๆสบายๆไม่ตื่นเต้นอะไรก็อยู่ในระดับที่น่าจะพอใจของตัวเองมาถึงของคุณอาทิตย์ดูบุคลิกดูหน้าตารับแขกหวานก็พอจะกลมกลืนได้อยู่แล้วก็ที่สำคัญได้โชว์เสียงครับอาทิตย์ได้โชว์เสียงวันนี้ก็แล้วแต่ชอบมันคนละสไตล์คุณเก๋อาจจะเป็นด้วยความเป็นนักร้องอาชีพเนาะร้องตามงานเลี้ยงมาก็เยอะแยะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นการประกวดเนี่ยควรจะเลือกเพลงที่มันได้โชว์อะไรสักนิดนึงในเพลงอันนี้ตั้งแต่ต้นยันจบเพลงมันก็ราบเรียบฟังเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณอาทิตย์คะคือเวลาคุณเอเขาเอื้อนนะเนาะหวานจริงเลยมันจะหวานจริงเลยอ่ะอันนี้อาจจะยังเก็บรายละเอียดของเอมาได้ไม่ครบอะไรเงี้ยแต่ก็ถือว่าใช้ได้นะคะมาน้องเก๋ฮอตเก๋ก่อนนะครับความหวานเนี่ยมันหวานน้อยไปหน่อยคือเพลงน้องร้องเศร้าทั้งเพลงเลยวันนี้นะครับดูเศร้าแล้วเศร้าทั้งเพลงเลยคือเอื้อนอะไรก็เศร้าไปหมดต้องให้มันมีจุดพีคก็คือว่าช่วงที่มันดีใจก็ต้องอารมณ์เพลงมาด้วยนะครับน้องที่อยากจุมพรครับเพลงนี้ครับเป็นเพลงที่โชว์เสียงมากเปิดหัวขึ้นมาโชว์เสียงเลยแต่ลิเกเท่าเอื้อนไม่ถึงเลยรู้เลยว่าเอื้อนไม่ถึงลิเกสรุปแล้วทั้งคู่ร้องดีครับแต่ว่าวันนี้ยังไม่เนียนเท่าไหร่ครับสำหรับคุณเก๋เนี่ยผมว่าวิธีการออกเสียงของหมอลำกับลูกทุ่งไม่เหมือนกันวิธีการออกเสียงของหมอลำเนี่ยมันจะสะดุดมันไม่ได้ต่อเนื่องกันแบบนี้นะฮะเพราะฉะนั้นการออกเสียงของเพลงนี้ของคุณเก๋ก็เลยฟังเสียงแกว่งๆไม่ค่อยสม่ำเสมอในเรื่องของน้ำหนักเสียงอารมณ์ของเพลงใช้ได้แต่โดยภาพรวมก็คือว่ามันราบเรียบไปหน่อยส่วนของคุณอาทิตย์นะครับร้องได้ลื่นไหลแล้วก็น้ำหนักอารมณ์เพลงดีแต่สิ่งนึงที่รู้สึกได้ก็คือเมื่อฟังแล้วรู้สึกเพลงนี้มันไปได้อีกอ่ะเหมือนทั้งสองเพลงนี้ยังไปไม่สุดทั้งคู่ดูรวมๆแล้วผมว่าใกล้เคียงกันนะครับแต่คะแนน5คะแนนครับจะเป็นอย่างไรขอนแก่นจะยืนระยะอยู่ได้หรือไม่ชุมพรจะไล่ตามทันหรือจะแซงได้หรือไม่นะฮะช่วงหน้าเดี๋ยวช่วงนี้ไปชมโชว์พิเศษก่อนรังโรเคสตากับติงลี เป็นคนขึ้นมาได้จะโตจะตายไม่แน่นอนจะตึงจะตั้งขึ้นข้างหรืออ่อนอ่อนแล้วแต่ทำคือใครจะดีจะเลวเธอก็ยืนเคียงข้างจะจำไม่จางยังซึ้งใจจะเป็นจะตายดีร้ายสักเพียงใดฉันทำได้เพื่อเธอสาบานว่าไม่เสียใจเสียใครไม่เท่าเสียเธอจะยอมให้ใครมาทำร้ายเธอเป็นไปได้ไงแม้ตายก็ต้องยอมสาบานว่าไม่เสียใจก็เสียใครไม่เท่าเสียเธอที่ยอมให้ใครมาทำร้ายเธอเป็นไปได้ไงแม้ตาย
จะต้องยอมสาบานว่าไม่เสียใจแต่เสียใครไม่เท่าเสียเธอที่ยังไม่ใครมาทำร้ายเธอเป็นไปได้ไงรักเธอประเทศไทยขอบคุณครับขอบคุณครับโชคดีโชคดีขอให้มีงานตลอดโอเคฮะครับพี่ใหญ่ขอบคุณมากเลยสนับสนุนโดยชุดเครื่องนอนพรีเมียร์ซาตินเลอซาช่าสเตรทแอนด์เคิร์ลยางมอเตอร์ไซค์ดีสโตนผงซอสหอยนางรมตราทิพพรสวัสดุก่อสร้าง SCGเบทาโกรกิ๊กดูสงครามเพลงเงิน